อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมมาทำเมนูกินเล่นเคี้ยวเพลินๆแบบกรอบๆและได้ชีสเยิ้มๆกับเมนูแฮมชีสกรอบวิธีทำนำแฮมหมูวางลงบนภาชนะตามด้วยเชดดาร์ชีสวางสลับกันแบบนี้6ชั้นเสร็จแล้วนำเข้าแช่แข็งประมาณ1ชั่วโมงนำออกมาหั่นเป็นชิ้นๆตามต้องการเสร็จแล้วนำแฮมชีสคลุกกับแป้งทอดกรอบตราโลโบชุบลงในไข่ไก่นำลงคลุกเกล็ดขนมปังแพนโกตราโลโบชุบลงในไข่ไก่ลงคลุกเกล็ดขนมปังแพนโกตราโลโบอีกครั้งนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้จากนั้นนำแฮมชีสที่แช่เย็นลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจะเสิร์ฟใส่ภาชนะขอเพิ่มความแซ่บด้วยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูแฮมชีสกรอบรับประทานกับซอสมะเขือเทศและมายองเนสแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ได้แล้วล่ะค่ะ